สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำเงิน11ดอลลาร์ใน2นาทีจาก Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่า11ดอลลาร์ใน2นาทีจาก Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งสลับในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาทำเงิน11ดอลลาร์ใน2นาทีให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมจะมาอัปเดตรายได้รวมด้วยนะครับว่าตลอดตั้งแต่วันที่15นะครับก็คือวันที่ผมลงคลิปนี้ไปนะฮะก็คือวันที่15นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับวันที่18ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะผมทำรายได้รวมจากโอลิมเทดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากโอลิมเทดด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่18นะครับแล้วก็วันที่19 20นี้ตลาดในโอลิมเทดจะปิดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับเขาก็จะหยุดพักกันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือวันที่21ถึงวันที่25นั่นเองนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินในคลิปนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมทำเงินจากโอลิมเทด11ดอลลาร์ใน2นาทีผมทำยังไงนะฮะก็ผมได้ทำการอัดคลิปเอาไว้นะครับซึ่งในช่วงที่ผมทำการซ้อมเทรดเนี่ยผมจะทำการไลฟ์สดลงบนหน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับก็นี่เลยนะฮะผมจะทำการไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆนะครับน่าจะทุกวันเลยนะฮะช่วงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นผมเทรดนะครับก็มาดูได้นะครับทุกวันนะฮะเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะแต่ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่ได้เทรดนะครับเพราะว่าตลาดปิดนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในช่วง2นาทีนะครับผมทำเงิน11ดอลลาร์จากในโอลิมเทดนี้ได้ยังไงนะฮะเวลาตอนนี้นะครับก็คือ2ทุ่ม18นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ยอดเงินก็คือ159ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับก็ครบ2นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับเวลาในการเทรดนะฮะตอนนี้ก็คือเวลา2ทุ่ม20นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ยอดเงินในบัญชีของผมนะครับก็มีอยู่ที่170ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีอยู่159ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยผ่านมา2นาทีนะฮะกลายเป็น170ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มมาอีก11ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือการทำเงินของผมนะครับ11ดอลลาร์จากโอลิมเทดใน2นาทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะฮะว่าตลอดที่ผมเทรดมานะครับจนมาถึงวันที่17หรือก็คือเมื่อวานนี้นะฮะผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่กันนะฮะก็สลับยอดรวมนะครับตลอดตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะครับจนมาถึงวันที่17หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับรวมเป็นเวลา3วันนะฮะผมทำกำไรได้อยู่ที่75ดอลลาร์กับอีก89เซ็นต์นั่นเองนะครับก็หัก100ออกไปนะฮะเพราะว่าทุนเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มที่100นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเอา75ดอลลาร์กับอีก89เซ็นต์นี้ไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ายอดรวมนะครับตลอด3วันที่ผ่านมานี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทดนี้ไปได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะ75ดอลลาร์กับอีก89เซ็นต์นะครับก็จะกรอกลงไปเลยนะฮะ75ดอลลาร์กับ89เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับ75ดอลลาร์นะครับมันสามารถแปลงเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ 2,400 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในช่วง3วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับ 2,400 บาทนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะฮะผมจะมาทำการถอนเงินด้วยนะครับก็ผมจะถอนออกไปทั้งหมดเลยนะครับก็คือ175ดอลลาร์กับอีก89เซ็นต์เนี้ยผมจะถอนหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังจะถอนเงินเหมือนกันนะฮะก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับก็กดไปที่ถอนเงินตรงนี้ก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลือกช่องทางที่เราฝากเงินเข้ามานะครับเราฝากเงินเข้ามาผ่านช่องทางไหนนะฮะเราสามารถถอนเงินได้ผ่านช่องทางนั้นช่องทางเดียวนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ฝากเข้ามาผ่านกสิกรแล้วก็ผ่านมาสเตอร์การ์ดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทำการถอนเงินผ่านกสิกรแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะได้มีหลักฐานการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกรอกจำนวนเงินไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นชื่อบัญชีธนาคารนะครับเราชื่อบัญชีอะไรก็กรอกไปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับก็ให้เรากรอกเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดส่งคำขอได้เลยนะฮะผมก็จะทำการกดส่งคำขอเลยนะครับตัวนี้ก็รอทางโอลิมเทดประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราวัดไปเจอกันตอนที่โอลิมเทดได้ทำการจ่ายเงินไปให้กับผมเรียบร้อยแล้วเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับผมก็ได้รับการแจ้งเตือนมาจากทางโอลิมเทดแล้วนะฮะว่าตอนนี้ทางโอลิมเทดได้ทำการโอนเงินไปให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเขาได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมนะครับเมื่อเวลาเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงแล้วกันเนาะเพราะว่ามัน 11:59 นะครับก็ตีเป็นเที่ยงวันแล้วกันนะฮะแล้วก็เวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเวลาเที่ยง8นาทีนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยระหว่างรอผมก็ไปทานข้าวมานะครับก็เลยมาอัดคลิปเลทนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เลทไม่นานนะฮะ8นาทีเองเนาะนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ว่าอะไรผมแล้วกันนะฮะ
ก็คิดว่าผมเดี๋ยวเรามาดูในอีเมลกันสักนิดหนึ่งนะฮะในอีเมลของผมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีอีเมลจากทางโอลิมเทสส่งมานะครับว่าเขาเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสำเร็จเงินได้มีการจ่ายแล้วนะครับก็คือเขาได้ทำการจ่ายมาให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจำนวนเงินก็คือ$175.89นะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโอลิมเทสได้ทำการโอนเงินให้กับผมหรือยังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมใช้ทาง K Cyber Banking นะครับเป็นระบบสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยในการเข้ามาดูบัญชีของผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโอลิมเทสได้ทำการโอนเงินให้กับผมแล้วหรือยังนะครับก็นี่เลยนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับได้รับการโอนเงินจากโอลิมเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงินก็คือ 5,574 บาทนั่นเองนะฮะซึ่งเวลาที่เขาโอนเงินมานะครับก็คือ 11:19 นะครับตรงตามกับเวลาที่เขาได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมในโอลิมเทสเลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วผมเองก็ได้รับ SMS จากทางธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับตอนเวลา 11:59 นะฮะว่าได้มีการโอนเงินเข้ามาจำนวนเงินก็อยู่ที่ 5,574 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นการยืนยันเลยว่าโอลิมเทสนี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองก็ได้รับการจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามหลักฐานที่ผมได้ให้เพื่อนๆดูนี้นั่นเองนะครับก็ขอยืนยันเลยนะฮะว่าสำหรับใครที่สนใจเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทสนี้นะครับโอลิมเทสนี้ได้เงินจริง 100% แล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินได้ตามปกติเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปรีวิวของโอลิมเทสต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ